สิ่งที่เป็นปัญหาหมักหมมของประเทศไทยคือการทุจริตคอร์รัปชันนั้นและเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณอนุทินบอกเรื่องหัวประมูลเนี่ยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของผู้ที่เรียกว่ามาเฟียผู้มีอิทธิพลต้องปราบ อนุทินชาญวีรกูลเขางัดแผนหาคนจัดการเรื่องนี้ให้แล้วเขาบอกว่าเกลือจิ้มเกลือนะงานนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นหนึ่งปรากฏการ์แต่มันสะท้อนค่ะรากลึกของปัญหาสังคมไทยที่อยู่มาอย่างยาวนานนะคะเราต้องเลือกคนที่มีความเข้าใจว่าที่มาที่ไปของปัญหาเป็นอย่างไรสิ่งสําคัญคือต้องมีใจที่จะกล้าชนกับคนเหล่านี้และเชื่อว่าคุณชาดาไทยเศษ คือคนที่กล้าชนแน่นอนนี่คือสิ่งที่มท .1 หยื่นดาบต่อให้มท .2 สองค่ะค,คุณชาดาไทยเศงตรีช่วยว่าการกระทรวงมหา เจ้าพ่อแห่งลุ่มน้ําสแกกรังโอ้โหโเล่นปืนเล่นนาฬิกาเล่นพระเล่นนาฬิกาอ่า,อานี่คือวิถีนี่คือวิถีคนนี้นี่แหละจะมาปราบมาเฟียให้หมดสิ้นไปส่วนงานไหนของภาครัฐฟูกร้องเรียนมากที่สุดอันดับหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1548เรื่องค่ะอันดับสองกระทรวงมหาดไทยจำนวน507เรื่องอันดับสามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ4 0 9เรื่องและส่วนราชการอื่นรวมกัน2 0 0พ 1> <1> เน,นี่คือโจทย์ใหญ่ค่ะที่รัฐบาลจะต้องนำไปด้วยแล้วก็นี่เป็นโจทย์หลักนะคะที่หลายคนเนี่ยโฟกัสไปที่คาแถลงนโยบายว่าไม่เห็นเน้นในเรื่องของการปราบโกงปราบทุจริตการเสียเท่าไหร่เลยประเด็นที่โหสังคมเรียกได้ว่าให้ความสนใจมากๆก็คือเรื่องราวของคดียิงสารวัตรทางหลวงนะครับเรื่องนี้ร้อนถึงมท1ห,หรือรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันอย่างคุณอนุทินชาญวิรกูลเขางัดแผนหาคนจัดการเรื่องนี้ให้แล้วเขาบอกว่าเกลือจิ้มเกลือนะงานนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นต้องเรียกว่าเป็นสถานการณ์ฝีแตกก็ว่าได้ค่ะเพราะนี่คือสิ่งที่หมักหมมต้องบอกว่าไม่อยากจะใช้คำว่ามันเรื้อรังมานานครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นหนึ่งปรากฏการณ์แต่มันสะท้อนค่ะรากลึกของปัญหาสังคมไทยที่อยู่มาอย่างยาวนานนะคะเกิดเหตุนี้มาไปถามไปสัมภาษณ์กับรัฐมนตรีครับว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่ายัางไงฮะท่านบอกว่าคือจริงๆแล้วนโยบายการปราบผู้มีอิทธิพลเนี่ยคือกําหนดว่าจะให้เสร็จวันไหนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า ต้องทําต่อไปแต่ผู้มีอิทธิพลเนี่ยทำอะไรต้องทําให้เขาทําอะไรที่รู้แก่อานาจไม่ได้อีกซึ่งคําว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยคุณอนุทินเขาก็เขาเรียกว่า define หรือว่าให้นิยามเาไว้ว่าเป็นการผู้เป็นผู้ที่มีการหัวประมูลค้าประเวณีค้าน้ํามันเถื่อนพวกนี้คือพวกที่เป็นผู้มีอิทธิพลก็จะนํามาพิจารณาทั้งหมดเลยนะครับเราต้องเลือกคนที่มีความเข้าใจว่าที่มาที่ไปของปัญหาเป็นอย่างไรสิ่งสําคัญคือต้อง มีใจที่จะกล้าชนกับคนเหล่านี้และเชื่อว่าคุณชาดาไทยเศษคือคนที่กล้าชนแน่นอนเออนี่เลยนี่คือสิ่งที่มท1หนึ่งยื่นดาบต่อให้มทรสองค่ะค,คุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลองมาดูกันหน่อยค่ะว่าแล้วบุคคลคนนี้เข้ามาปราบมาเฟียจะเป็นอย่างไรมารู้จักคุณชาดากันให้มากยิ่งขึ้นมาที่ฉายาก่อนเลยครับนี่คือฉายาที่ต้องบอกว่า สื่อเรียกกันมานาทั้งประเทศเรียกกันมานาและชาวบ้านก็มอบฉายานี้ให้กับคุูชาดาไทยเศษเจ้าพ่อแห่งลุ่มน้ําสแกกรังโอ้โหมาถึงก็เจ้าพ่อแล้วนะครับอแต่มีที่มาค่ะ ประวัติการทํางานในเส้นสายทางการเมืองของคุณชาดานั้นเริ่มต้นนะไม่ต้องย้อนไปจนถึงแบบว่าทํามาค้าขายค้าเนื้ออะไรต่อมีอะไรนะมาเริ่มต้นที่การเข้าสู่การเมืองเลยกับการเป็นนายกเ <ใน S 1> ทศมนตรีรของเมืองอุท,ยทัยธานีในปี2543ค่ะก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับพักถิ่นไทยนะคะถัดมาในปี50เนี่ยก็ได้เข้าเป็นสสและลง สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ได้เป็นนะคะของจังหวัดอุทยัยธานีตอนนั้นอยู่สังกัดพัก,พกชาติไทยในปี2554ก,ก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุทยัยธานีก็สังกัดพักชาติไทยพัฒนาปี2561ก็มาสังกัดพักภูมิใจไทยและปัจจุบัน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามอทอสองใช่ไหมครับ,ร,บรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยและเป็นสอสอ,อุทัยธานีเขตสองด้วยครับเติบโตมาตั้งแต่นายกเทศมนตรีได้รับเลือกตั้งเป็นสสเรื่อยมานะคะสําหรับคุณชาดาทีนี้พามาดูเหตุการณ์สำคัญไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไปตอบย้ำหรือว่าอะไรแต่อยากให้เห็นถึงความต้องบอกว่าเชี่ยวชาญชำนาญการมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับคุณช<ร>าด<ร>าเอ<ร>ามาเล่าให้ฟังเฉยๆเป็นปรากฏการข่าวที่เซิร์ชเข้าไปใน อินเทอร์เน็ตก็เจอปี2546ค่ะคุณชาดาเนี่ยเคยถูกจับกลุ่มในข้อหาจ้างวันฆ่านายสมเกียรติจันทร์ฮิรันนะคะเลขานุการของนายประเสริฐมงคลสิริสอส,อสอพักไทยรักไทยในขณะนั้นซึ่งสุดท้ายคาดีนี้ย้ำนะว่าสารพิพากษายกฟ้องในปี2548เคยถูกยอ่อรอบยิงด้วยที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ไปถูกนายฟารุษไทยเศษซึ่งเป็นลูกชายเสียชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2555นะครับ ปี2 5 6 5ปีต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเข้าตรวจปูพรมตามแผนยุทธการไร้ฝาหน้าใสตรวจค้นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดอุทัยธานีตรวจไปทั้งหมด30จุดครับตามคำสั่งของคอสชก็พบปืนลูกซอง5นัดที่บ้านของนายชาดานะครับแล้วก็มีอะไรต่อเองฮะยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันค่ะภายใต้การดูแลนะักขณะนั้นของคอสชอนะคะค ก็ได้มีการตั้งด่านแล้วเข้าตรวจค้นขบวนรถค่ะของูุชาดาทั้งหมด8คันหลังจากที่กลับมาจากพิธีชาปนากิจที่วัดหลุมเข้าจังหวัดอุทัยธานีตำรวจเนี่ยขอตรวจค้นปรากฏได้พบปืนพก6กระบอกยาอี1เม็ดตำรวจเนี่ยตั้งข้อหาในชาดากับพวกนะคะในข้อหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ว่ายาอี1เม็ดนั้น นายธนากรแสงสนิทผู้ที่นั่งมาในรถด้วยกันเนี่ยเป็นผู้รับไปว่าเป็นผู้ครอบครองอยาอีกครับ5ปี<า>ต่อมาโอ้โหเหตุการณ์นี้คุณสะท้านสะเทือนอยู่ครับเพราะว่าเคยลงมือตบหน้าคุณนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณนะครับสสสุพรรณบุรีพักชาติไทยพัฒนาระหว่างการอภิปรายพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีปี2566นะครับเหตุคือผิดคิวพูดผิดคิวโอ้โหตอนนั้นเนี่ยสื่อจับภาพเลยนะเดินเนี่ยไม่ได้เดินไปคนเดียวนะ มีพวกเดินตามหลังด้วยแล้วก็เข้าไปที่ด้านหลังของสภานี่คือหามากนะตอนนั้นอันนี้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมคุณอนุทินถึงบอกว่าคุณชาดาเนี่ยกล้าชนพามาดูค่ะทรัพย์สินนี่สินในการแจ้งบัญชีต่อ,อปปชเมื่อครั้งค้นตำแหน่งจากการเป็นสสสมัยที่แล้วมาดูหน่อย <ก>รวมทรัพย์สินของคุณชาดาไทยเศรษไม่น้อยเลยฮะหนึร้บเจ็ล้านกับอีก40,000กว่าบาทนะครับรายการก็มีเป็นเงินสดสัล้านห้านะครับเงินฝากอีก18ล้านลงทุนอีก20ล้านบาท20ล้านนี่มีโค2องตัวกระบืออีกร้อตัวม้าอีก 2, 2>, 2> องนะครับมีที่ดิน57แปลงมูลค่า40ล้านบาทมีโรงเรือนปลูกสิ่ง ปลูกสร้างนะครับสิล้านบาทเป็นมูลค่าเงิน10ล้านบาทนะแต่ว่ามี5หลังยานพาหนะมีรถยนต์5คันมูลค่า4ี่ล้านแปดแสนบาทอันมีรถจักรยานยนต์อีก7คันนะครับ สิทธิและสัมปทานต่างๆรวม9้าล้านกว่าบาทแล้วก็มีทรัพย์สินอื่นๆอีก41ล้านบาทรวมมา1 4 7สล้านบาทอยากเห็นสไตล์คนให้ดูของสะสมพามาดูกันหน่อยค่ะมีของสะสมด้วยทรัพย์สินอื่นของคุณชาดาที่ได้ยื่นแจ้งเข้าไปในบัญชีทรัพย์สินนิสินต่อปปชเนี่ยนะคะคร,รวมทั้งหมดเนี่ยมูลค่าประมาณ41ล้านกับอีก0 0แสนกว่าบาทเป็นอาวุธปืนไปแล้ว 23กระบอกคุณพงษ์บัณฑของสะสมเขามูลค่าเนี่ยล้านสามปืน23กระบอกที่เหลือก็จะมีแพงกว่าปืนปาเต็กฟิลิป2เรือน5ล้าน7แสนบาทธรรมดาที่ไหนนะครับนาฬิกาที่เหลือที่ไม่ใช่ปาเต็กฟิลิปเนี่ยอีก24เรือน11ล้าน9แสนบาทพระเครื่อง18องค์14ล้าน9ก้0 0บาทแล้วก็มีมีดหลวงพ่อเดิม6เล่มนี่ 1, 1 3 0 0 0 0บาทนี่เป็นไงแสดงว่าเล่นปืนเล่นนาฬิกาเล่นพระ เล่นนาฬิกา,อาของอสะสมนี่คือวิถีนี่คือวิถีให้ดูค่ะว่านี่แหละเดี๋ยวคนนี้นี่แหละจะมาปราบมาเฟียให้หมดสิ้นไปทีนี้พาไปดูกันต่อนะคะว่าสิ่งที่เป็นปัญหาหมักหมมของประเทศไทยคือการทุจริตคอร์รัปชันนั้นแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณอนุทินบอกเรื่องหัวประมูลเนี่ยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของผู้ที่เรียกว่ามาเฟียผู้มีอิทธิพลต้องปราบ,รบปปชเขาเปิดเผยข้อมูลกันมานะคะในปี2566เนี่ย ส่วนงานที่ถูกร้องเรียนเรื่องการทุจริตเข้ามามากที่สุดคือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคในปีงบประมาณ66ตั้งแต่1ตุลาคม65มาจนถึง19กรกฎาคม66มีทั้งสิ้น4,475เรื่องเอามาหารเวลาเนี่ยตกวันละหลายเรื่องมากๆเลยใช่ไหมฮะมปะปะชเขารับไว้พิจารณาเองเนี่ยก็ประมาณ2,748เรื่องมูลค่ารวมประมาณ1 3,000กว่าล้านบาทหน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการ427ล้านบาทนี่มูลค่าไม่น้อยเลยนะครับหมื่นกว่าล้านรวมกัน ทีนี้มาดูลำดับกันหน่อยค่ะว่าส่วนงานไหนของภาครัฐถูกร้องเรียนมากที่สุดอันดับ1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1,548เรื่องค่ะอันดับ2กระทรวงมหาดไทยจำนวน507เรื่องอันดับสาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ409เรื่องและส่วนราชการอื่นๆรวมกัน2,011เรื่องนี่ก็เยอะนะในส่วนที่ 4, รวมรวมกันแต่จะได้เห็นว่าท็อป3อันดับแรกอปทอ มหาดไทยและสอตอชอนี่คือส่วนที่มีปัญหากับเหตุการณ์ยิงสารวัตรทางหลวงทั้งสิ้นคุณพงกนศครับก็รวมกันแล้วเป็นพันพันเรื่องและเป็นท็อปทรีที่ถูกแจ้งมาจริงๆแล้วควรจะไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเลยด้วยซ้านะครับและเนี่ยคือโจดนะที่คุณอนุทินต้องเข้ามาทํามีคํากล่าวหายอดฮิตด้วยนะอ,อะไรบ้างหน่อย,ยนึงก็เป็นประเภทการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157นะครับละเลยเพิกเฉยปฏิบัติ และเลยหรือเพิ่เฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกินอำนาจนะครับอนุมัติอนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอันที่2ก็คือเรื่องของประเภทการจัดซื้อจัดจ้างของแพงทีโอาไม่ถูกต้องอนุมัติไม่ชอบพฤติกรรมการซื้อร่วมกันกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นในการเสนอราคาในงานภาครัฐคือจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูคดีของกนักณัน่อยก็จะเห็นว่า เขามีบริษัท2บริษัทที่เขานั่งเป็นกรรมการอยู่แล้วเขาก็ไปยื่นประมูลนะครับกับภาครัฐเนี่ยซึ่งเอาจริงนะก็มีบริษัทที่ชื่อว่าปอรวีกนกนะก่อสร้างได้มูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด1,340ล้านบาท523โครงการนะแล้วก็จะมีบริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างอันนี้ทุนจดทะเบียน100ล้านแต่ตั้งแต่ปี54ถึงปี56เนี่ย มอีอ่มีเขาเรียกว่าประมูลไปแล้วเนี่ยกับโครงการภาครัฐเนี่ย788โครงการมูลค่าประมูล4,700ล้านก็รวมแล้ว2บริษัทของกํานันกเนี่ยม,มีมูลค่าทั้งหมดเนี่ยตลอด10ปีที่ผ่านมาคือ6000ล้านบาทแล้วกอ็อ่ได้ทำโครงการรัฐไปพันกว่าโครงการซึ่งก็ต้องไปดูต่อนะคะว่าการได้มาซึ่งงานของรัฐนี้เนี่ยของภาครัฐนี้บริษัทของกัมนันกได้มาโดยสุดจริตหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูกันต่อทีนี้ย้อนอีกนิดนึงค่ะในอดีตเนี่ย คดีที่อยู่ในมือปชปชเกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นเนี่ยรวบรวมกันมาเนี่ยเยอะมากนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพูดง,ง่ายๆ157เนี่ยมูลค่าค,ความเสียหายเนี่ยนะคะมากกว่า9,900ล้านบาทเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย2,000กว่าล้านและการใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเช่นอะไรแต่งตั้งยกย้ายเงี้ยแบบเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมูลค่าความเสียหายนะคะ1,000กว่าล้านบาทนี่เฉพาะในมือปปชและรวบรวมมาเป็นผลงานในอดีตเท่านั้น